ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีดินสไลด์เช่นเดียวกัน2จุดเลยนะครับโดยเฉพาะที่บ้านดอยแหลมแล้วก็เส้นทางไปบ้านหลายอายซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม6คนเลยนะครับและตอนนี้ยังมีผู้ที่สูญหายอยู่อีก4คนล่าสุดก็เปิดเส้นทางหมู่บ้านดอยแหลมหมู่13ได้แล้วแล้วก็ได้นำอาหารน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านประมาณ 1,000 คนครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่ดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอแม่อายที่จังหวัดเชียงใหม่2จุดนะจุดที่1ก็คือที่บ้านดอยแหลมหมู่13ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายตรงนี้ดินสไลด์ช่วงถนนหมายเลข1314กิโลเมตรที่17อีกจุดหนึ่งก็คือที่เส้นทางบ้านหลายอายบริเวณอ่างเก็บน้ำหมู่ที่13ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายทั้ง2จุดที่ดินสไลด์เนี่ยฮะผู้เสียชีวิตรวมกัน6คนและยังมีที่สูญหายอยู่อีก4คนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือจัดชุดค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มแล้วก็นำเครื่องจักรเข้าไปเปิดทางบริเวณถนนหมายเลข1314แล้วก็ช่วงเส้นทางระหว่างบ้านดอยแหลมกับปางต้นคล้องแต่เนื่องจากว่าฝนก็ยังคงตกหนักต่อเนื่องก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากครับแต่ตอนนี้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าในพื้นที่ทั้งในการดูแลเรื่องอาหารการกินทั้งในเรื่องของความปลอดภัยแล้วนอกจากนั้นในพื้นที่แม่อายมันยังมีพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำน้ำทั้งน้ำกกน้ำฝางที่เราจะต้องช่วยอพยพคนและก็ดูแลในพื้นที่ของลาบลุ่มแม่น้ำกับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเราตอนนี้ทุกคนช่วยกันเต็มที่นะคะอย่างที่บอกนะว่าดินถล่มลงมาปิดเส้นทางแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในส่วนของเส้นทางเข้าหมู่บ้านดอยแหลมหมู่13นี่เปิดเส้นทางได้เรียบร้อยนะครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะนำอาหารน้ำดื่มเข้าไปช่วยชาวบ้านประมาณ 1,000 คนได้แต่ว่ามันก็ยังมีโคลนถล่มอยู่ในจุดที่มีผู้สูญหายทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรก็สั่งการให้หน่วยงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอบต.ดอยลางและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่อายณกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือในการค้นหาผู้ประสบเหตุในพื้นที่แล้วก็แจ้งเตือนทุกอำเภอนะครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับ